มนะครับสิรินนท์อินทรมานนะครับน็อกโมดิคอนเซปต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านโมดิคอนเซปต์นะครับทางร้านก็จะเน้นงานช่วงล่างเป็นหลักนะครับเปลี่ยนโช๊คทำเบรกล้อยางแม็กอยู่ถนนรัชดาพิเศษท่าพระนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามแยกตลาดปูนะครับรถที่อยู่ด้านหลังผมวันนี้นะครับเป็นไทลุงนะครับทรานส์ฟอร์เมอร์ปี2014นะครับใช้เครื่อง D4D 3000ครับสามารถขับ2ได้แล้วก็ขับ4ได้นะครับรถคันนี้นะครับก็ใช้งานในกรุงเทพเป็นหลักนะครับขับใช้งานปกติทั่วไปในเมืองนะครับก็ขับ60-80ไม่เกิน120ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเหยียบความเร็วสูงบ้างเฟรมเดิมจะเป็นของ Toyota นะครับใช้เฟรมคล้ายๆกับรถกระบะนะครับด้านหลังจะเป็นแหนบคู่กับโช๊คด้านหน้าก็เป็นโช๊คสปริงธรรมดานะครับถ้าเวลาขับเนี่ยก็จะได้ฟิลช่วงล่างเหมือนของกระบะแต่ว่าก็มีความนิ่มนวลในสไตล์แวกอนผสมกับความดิบของกระบะครับวันนี้ผมเอาล้อตัวใหม่ของเรนโซ่นะครับมาใส่ในทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับปี2014ครับเป็นล้อสำหรับรถออฟโรดนะครับ MX Brutal นะครับขอบ20นะครับหน้ากว้าง9นิ้วออฟเซตบวก20ครับล้อ6รูนะครับ 139.7 สีดำด้านนะครับก้านจะเป็นก้านสโปกสไตล์ดุดันนะครับทำการติดตั้งกับดุมล้อตรงๆก็จะพอดีกับซุ้มล้อพอดีเลยนะครับมาพร้อมกับยางตัวใหม่ของเรนโซ่นะครับเป็นยาง RT07 265/50ขอบ20ตัวนี้ก็จะเป็นยางออลเทเรนนะครับตัวยางเนี่ยมีความนุ่มมากเลยนะครับเวลาวิ่งเนี่ยทำให้เสียงเงียบด้วยนะครับมีความเงียบถ้าเทียบกับออลเทเรนด้วยกันล้อและยางชุดนี้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความรู้สึกดูดุดันมากขึ้นนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยเหลี่ยมมุมเยอะนะครับตัวล้อเนี่ยก็เลยเหมาะที่จะใส่ในตัวรถรุ่นนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากร้านโมดิคอนเซปต์นะครับย่านตลาดปูนะครับใครผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายได้นะครับยินดีให้บริการครับ